จากกรณีโลกโซเชียลนำเสนอข้อมูลรวมถึงภาพของหนุ่มพลเมืองที่แจ้งเบาะแสเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยและมีการวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมต่อมาเพจดังเผยแพร่ภาพข้อมูลเกี่ยวกับหนุ่ยหน้าลายซึ่งระบุว่าเป็นลูกชายของนายสมคิดที่เพิ่งออกจากคุกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหนุ่ยหน้าลายเป็นหัวหน้าแก๊งร้อยเปอร์เคยถูกจับกลุ่มคดีตะเวนลักทรัพย์และคดีครอบครองยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายติดคุกอยู่1ปี9เดือนเรื่องนี้วันที่19ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคยจับกลุ่มลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายสมคิดพุ่มพวงระบุว่านายจตุรงค์ถือเป็นคนผีไม่มีบัตรประชาชนเป็นเด็กกำพร้าแต่เป็นหัวหน้าแก๊งร้อยเปอร์ที่อันตรายเคยถูกจับกลุ่มคดีลักทรัพย์ลักจักรยานยนต์เมื่อต้นปี2559พ้นโทษออกจากเรือนจำอุดรธานีเดือนกันยายน2560แต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเตรียมจับตาและเฝ้าระวังหากออกมาแล้ววันก่ออาชญากรรมเหมือนพ่อสำหรับคดีที่หนุ่ยหน้าลายโดนจับถูกนำตัวมาแถลงข่าวเมื่อวันที่22มกราคม2559โดยพลตำรวจตีพีระพงษ์วงสมานผู้บัญชาการภาคจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวชกามาผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีตำแหน่งในขณะนั้นร่วมแถลงจับกลุ่มแก๊งร้อยเปอร์ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเล่ร่อนที่ตั้งตัวเป็นแก๊งลักทรัพย์รายใหญ่ของจังหวัดมีผู้ต้องหา5คนโดยมีนายจตุรงค์พุ่มพวงอายุ26ปีบ้านอยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าแก๊งในการจับกลุ่มครั้งนั้นนายจตุรงค์รับสารภาพว่าเป็นลูกชายของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรฆ่าต่อเนื่องที่โด่งดังด้วยโดยมาอาศัยอยู่กับแม่แต่เป็นเด็กเกเรจึงรวมกลุ่มกับเพื่อนเร่ร่อนด้วยกันตั้งแก๊ง 100% เต็มร้อยหรือแก๊งระเบิดหูออกตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์ไปทั่วจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงรถที่ขโมยได้ก็จะไปขายหรือชำแหละขายหาเงินมาใช้จ่ายพอเงินหมดก็จะออกตะเวนใหม่ตามประวัติแก๊งนี้ถือว่าอันตรายภายหลังจากการมีข่าวนายจตุรงค์ลูกชายนายสมคิดเพิ่งออกจากคุกมาที่จังหวัดอุดรธานีแล้วชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีต่างพากันหวาดผวาเพราะนายจตุรงค์เคยก่อคดีไว้เยอะขณะที่พันตำรวจโทอัครพลยี่เกาะสวสสสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีซึ่งเคยนำกำลังติดตามจับกลุ่มตัวนายจตุรงค์เปิดเผยว่าสำหรับนายจตุรงค์ไม่มีบัตรประชาชนถือได้ว่าเป็นคนผีมีแต่ข้อมูลในศาลระบบว่าชื่อนายจตุรงค์พุ่มพวงและไม่ปรากฏภาพใบหน้ามีชื่อพ่อนายสมคิดพุ่มพวงจริงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสมคิดไหนเพราะชื่อสมคิดพุ่มพวงมีตั้ง20ชื่อปกติลงทะเบียนราษฎรต้องมีชื่อพ่อและแม่และมีหมายเลขบัตรประชาชนกำกับส่วนข้อมูลที่ตำรวจมีในตอนนี้แม่เป็นคนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นไปได้แม่น่าจะท้องแล้วไปแจ้งเกิดแต่แจ้งเฉพาะชื่อพ่อและไม่รู้หมายเลขบัตรประชาชนเลข13หลักและบ้านอยู่นครศรีธรรมราชเราเลยไม่กล้ายืนยันว่าเป็นลูกชายนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรฆ่าโหด6ศพหรือไม่คาดว่านายจตุรงค์น่าจะเกิดอำเภอทุ่งสงที่เดียวกันกับแม่หลังจากจับกลุ่มเมื่อต้นปี2559ตำรวจตรวจสอบกับเรือนจำแล้วพบว่าได้ออกจากเรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อเดือนกันยายน2560อยู่ในคุกประมาณ1ปี9เดือนแต่ผมมั่นใจว่าตอนนี้นายจตุรงค์ไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เพราะมีคดีอยู่เยอะขณะเดียวกันเชื่อว่านายจตุรงค์น่าจะเร่ร่อนไปเรื่อยๆซึ่งหน้าตาของนายจตุรงค์จำง่ายตำรวจอุดรธานีมีข้อมูลอยู่พวกแก๊งอาชญากรรมอยู่ทุกกลุ่มส่วนที่มีข่าวว่าออกจากคุกมาเดือนกุมภาพันธ์2562นั้นไม่แน่ใจว่าไปติดคุกอีกที่ไหนหรือเปล่ายืนยันนายจตุรงค์ไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแน่นอนในขณะที่มีเฟซบุ๊กขู่ตะวันแห่งที่ราบสูงได้โพสต์ข้อความถึงหนุ่ยหน้าลายซึ่งเคยอยู่ในการอุปการะของพ่อครูตะวันที่ตั้งมูลนิธิดูแลเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนมานาน20ปีระบุว่าหนุ่ยหน้าลายเข้ามาอยู่บ้านเด็กแสงตะวันเมื่ออายุ8ขวบตอนเด็กๆหนุ่ยเป็นเด็กขี้แยร้องไห้เก่งพูดจามีเหตุมีผลกล้าพูดมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังไม่ชอบโกหกขยันไปเรียนหนังสือกลับมาก็จะช่วยงานบ้านนานๆถึงจะหนีไปเที่ยวในตัวเมืองอุดรธานีบ้างดื้อบ้างเกเรบ้างตามประสาเด็กหนุ่ยไปเรียนเริ่มต้นป.1ที่โรงเรียนในหมู่บ้านพ่อครูเคยส่งหนุ่ยไปเรียนประจำที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งหนุ่ยก็หนีกลับมาบ้านเด็กแสงตะวันเคยส่งไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนของรัฐหนุ่ยก็ชอบหนีกลับมาบ้านเด็กแสงตะวันส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าของรัฐหนุ่ยก็หนีออกมาและกลับมาที่บ้านเด็กแสงตะวันพร้อมระบุว่าอยากให้เริ่มต้นใหม่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายเพชรสยามเจนหัดนามเสนาอายุ54ปีหรือครูน่องอดีตเจ้าของบ้านเด็กแสงตะวันสำหรับเด็กเล่ร่อนซึ่งหนุ่ยนับถือเป็นพ่อบุญธรรมกล่าวว่าเมื่อช่วงปี39หรือปี40ตนเองทำมูลนิธิเด็กเร่ร่อนที่ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นว่าให้ไปดูเด็กเร่ร่อนประมาณ 7-8 คนอายุประมาณ 3-5 ขวบไปมั่วสุมดมกาวอยู่แถวห้างแฟรี่เก่าที่จังหวัดขอนแก่นตนเองก็ไปกับทีมงานครูข้างถนนหลายคนจากนั้นก็พยายามพูดคุยกับเขาเขาบอกว่าบ้านอยู่ที่แถวสลัมแถวสถานีรถไฟขอนแก่นเราก็พาเด็กกลับบ้านเขาก็พากันวิ่งเข้าไปในซอยนึกว่าเขาเข้าบ้านแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ได้รับแจ้งหลายครั้งจนในที่สุดก็ถามเด็กเหล่านี้ว่าจะกลับไปอยู่บ้านหรือจะมาอยู่ที่สถานสงเคราะห์แต่ถ้ากลับบ้านต้องขอคุยกับผู้ปกครองโดยตรงแต่เด็กเหล่านี้ก็เลือกมาอยู่ที่มูลนิธิบ้านแสงตะวันที่จังหวัดอุดรธานีพอมาอยู่ที่นี่รวมทั้งนายจตุรงค์เราก็ปรับพฤติกรรมเด็กเหล่านี้พาไปเข้าโรงเรียนในหมู่บ้านเขาก็ไปประจำการแต่งกายก็เรียบร้อยกลับมารู้จักเก็บเงินจะไปไหนก็ขออนุญาตพูดจามีครับมีผมจะดื้อจะสนบ้างก็ตามประสาเด็กดูหนุ่ยเขาก็ปรับตัวเล่นกีฬาเก่งด้วยพูดจาเพราะถือว่าเป็นเด็กมีสัมมาคารวะเขามาอยู่กับผมที่บ้านแสงตะวันประมาณ5ปีผมปิดบ้านแสงตะวันเมื่อประมาณปี47หลังจากนั้นเด็กๆ ก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอหนุ่ยอีกเลยจนมารู้เป็นข่าวเพจคุยประวัติเขานี่เองและหลังจากมีเฟซบุ๊กบางแห่งได้โพสต์ประวัติของนายสมคิดและประวัติของหนุ่ยไปด้วยและกล่าวถึงบ้านแสงตะวันซึ่งสมัยก่อนผมเองดูแลอยู่แต่ตอนนี้ปิดไปแล้วครูหน่องกล่าวครูหน่องกล่าวต่อว่าตนเองอ่านดูแล้วทำไมพฤติกรรมของหนุ่ยต่างกับนิสัยตอนเด็กๆเพราะเขาเป็นเด็กลูกแหงชอบร้องไห้มีอะไรก็มาเล่าให้พ่อฟังเขาเป็นเด็กอ่อนไหวค่อนข้างไม่ก้าวร้าวถึงกับอ่อนแอด้วยซ้ำล่าสุดวันที่24ธันวาคมนายเพชรสยามเจนหัดนามเสนาอายุ54ปีหรือครูน่อง
อดีตเจ้าของบ้านเด็กแสงตะวันสำหรับเด็กเร่ร่อนซึ่งนายจตุรงค์พุ่มพวงนับถือเป็นพ่อบุญธรรมอีกคนโดยนายเพชรสยามเป็นห่วงนายจตุรงค์ที่เคยดูแลมากกว่า5ปีอยากให้กลับมาหาและออกจากมุมมืดและยังโพสต์เฟซบุ๊กว่าได้พูดคุยกับนายจตุรงค์แล้วโดยระบุข้อความว่าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์โพสต์หนุ่ยจตุรงค์พุ่มพวงได้อ่านและติดต่อกลับมาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้หนุ่ยอยู่ในที่ปลอดภัยให้เวลาหนุ่ยได้คิดได้รวบรวมกำลังใจสักระยะหนุ่ยได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่ทุกท่านได้ให้ข้อคิดได้ให้กำลังใจด้วยความซาบซึ้งที่ทุกท่านเข้าใจและพร้อมจะให้อภัยกับหนุ่ยในทุกสิ่งที่หนุ่ยเคยผิดพลาดไปและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกำลังใจที่ได้รับจากทุกท่านครับครูในฐานะพ่อบุญธรรมของหนุ่ยขอกราบขอบพระคุณสาวโซเชียลและทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการแชร์และให้กำลังใจให้โอกาสกับคนที่เคยผิดพลาดเพื่อที่เขาจะได้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอย่างแท้จริงต่อไปขอขอบคุณอีกครั้งครับนอกจากนี้ยังมีข้อความที่นายจตุรงค์พูดคุยกับพ่อบุญธรรมผ่านทางกล่องข้อความเฟซบุ๊กโดยข้อความของนายจตุรงค์ที่ติดต่อกับครูนองมีข้อความสนทนาว่าพ่อบุญธรรมแล้วทำไมถึงกลัวคนว่าให้ที่พักครับหนุ่ยตอบแกให้ตังมา 2,000 บาทผมกลัวเขาคิดแบบนั้นไม่อยากให้คนอื่นซวยไปด้วยครอบครัวแฟนผมเขารักผมมากถ้ามีใครอยากสัมภาษณ์ก็ติดต่อมาครับพ่อบุญธรรมถามพ่อจะหาทางช่วยลูกให้สังคมเข้าใจลูกลูกเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ที่พ่อโพสต์สิไม่มีใครซ้ำเติมลูกเลยทุกคนให้กำลังใจลูกทุกคนอยากให้ลูกเริ่มต้นใหม่มีชีวิตมีอนาคตที่ดีหนุ่ยตอบผมโตมากับพ่อไม่ได้โตมากับสมคิด